สวัสดีค่ะพบกับ Thai IQ Plus อีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราอยู่ที่หาดห้วยตะลุงบ้านใหม่ตำบลกุดบงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะหาดห้วยตะลุงนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของผู้นำชุมชนชาวบ้านใหม่และชาวบ้านหนองกุ้งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจคลายร้อนในฤดูร้อนบรรยากาศคล้ายทะเลเลยนะคะหาดห้วยตะลุงแห่งนี้ยังมีซุ้มร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวมากกว่า60ร้านสถานที่จอดรถกว้างขวางนอกจากนี้ยังมีบริการนั่งเรือชมโขงเรือบานาน่าโบ๊ทและบริการเช่าห่วงยางสำหรับเล่นน้ำแต่อย่าลืมนะคะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งก่อนลงเล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะไว้คราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามชมต่อในคลิปหน้านะคะวันนี้ Thai IQ Plus ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ